นับสนุนโดยท่านผู้ชมครับจะสังเกตว่าเราทุกคนก็มักจะแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอนะครับคุณหมูเองก็ลองมีโอกาสได้ย้ายที่ทำงานเพราะว่าคาดหวังว่าจะเจอที่ที่ดีที่สุดแต่ในที่สุดก็มาเจอบริษัทที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นบริษัทที่ชื่นชอบด้วยใช่ไหมครับสำหรับการทำงานประจำใช่ค่ะครับเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะครับเรามีโอกาสได้เข้าไปทำงานในบริษัทนั้นก็มองว่าหน้าที่การงานก็คือมันโอเคระดับนึงนะคะแต่แล้วอยู่ๆทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอยู่บริษัทย้ายฐานการผลิตไปที่กบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอะค่ะตอนนั้นก็ย้ายฐานการผลิตไปเราก็ได้มีโอกาสย้ายตามไปด้วยก็มีโอกาสได้เจอกับคุณแต่นะคะซึ่งทำงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่บริษัทนั้นแต่เป็นที่กบิลบุรีก็เลยไปเจอกันก็เป็นเพื่อนกันสนิทสนมกันมาแต่เห็นว่าบริษัทเราก็มีความสุขดีทำงานก็แฮปปี้เท่ากับว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจจะส่งสตางค์กลับไปให้คุณแม่มีความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นเนี่ยคุณหมูก็น่าจะทำสำเร็จแล้วสิฮะก็ยังไม่สำเร็จอะค่ะเนื่องจากว่าหมูจะอยู่ในส่วนของประชาสัมพันธ์ OT เนี่ยจะไม่ค่อยมีจันทร์ถึงศุกร์ก็เลิก5 โมงแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้มันได้เงินเพิ่มเพราะว่าเราเรียนมาบริษัทเขาก็ต้องจ่ายตามวุฒิการศึกษาที่เราจบมาอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยมองว่าเราจะทำอะไรเพิ่มดีเพราะมีเวลาเหลือก็เลยตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปขายของตามตลาดนัดด้วยนะคะแล้วก็ขายพวกพวงมาลัยสบู่อะค่ะที่ทำจากสบู่ใช่ค่ะก็ไปขายตามตลาดนั้นตอนนี้แล้วก็เอามาขายในโรงงานเวลาเรามาทำงานแต่มาอีกทีก็คือถ้าฝนตกวันไหนบางวันก็ไม่ได้ออกไปขายรายได้ก็ไม่มีแล้วจะทำอะไรดีแต่ก็ยังขายอยู่อะค่ะขายเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นมาจากรายได้เดิมครับนั่นก็คือเป็นการหาจ็อบพิเศษใช่ค่ะอาชีพเสริมแล้วตอนนั้นคุณแต่เองก็เห็นเขาช่วยเขาเรียกว่าต้องการรายได้พิเศษนี่เราก็ไปช่วยกันทำงานหลังเวลาเลิกงานด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ช่วยกันขายพวงมาลัยที่บอกค่ะ คือเราก็มองว่าเอ๊ะวิธีไหนที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เขาแล้วรายได้ให้เราเราก็เลยมองหาวิธีขายของก่อนเบื้องต้นนะคะผลตอบรับเป็นไงบ้างคะพวงมาลัยสบู่ที่เขาแกะกันสวยๆนะบอกตรงว่าตอนแรกเขาก็เหมือนฮือฮาเหมือนของใหม่ครับพอสักพักเขาก็เหมือนกับคนหนึ่งมันจะไม่ซื้อได้ไม่เยอะค่ะเขาก็ซื้อได้แค่ชิ้นของชิ้นเขาก็ไม่ซื้อแล้วเพราะเขาจะซื้อครั้งเดียวนะใช่ซื้อครั้งเดียวค่ะครับครับและทีนี้มีโอกาสเปลี่ยนแนวทางในการค้าขายไหมครับพอรู้สึกว่ามันก็ไปได้นะแต่มันก็ไม่เข้าเป้าตามที่เราอยากจะได้ทำอะไรต่อละครับทีนี้ก็ตอนนั้นก็คือยังเหมือนยังทำอาชีพเดิมก็คือทำงานประจำแล้วก็ขายพวงมาลัยแต่หาแหล่งใหม่ก็คือกบิลบุรีหาตลาดใหม่กบิลบุรีเริ่มขายไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าจะขายดีช่วงเทศกาลวาเลนไทน์วันพ่อวันแม่อย่างนี้ใช่ไหมคะเฉพาะช่วงเทศใช่ค่ะแล้วก็เราก็เริ่มมองค่ะอ้าวพี่สาวเราอยู่สมุทรปราการเนี่ยเราลองโทรไปซิว่ามีคนสั่งของอะไรอย่างนี้ไหมมีคนอยากได้ไหมเผื่อเขาเห็นสินค้าใหม่เหมือนกับบินแล้วเขาอยากได้ก็พากันขนพวงมาลัยสบู่มาขายที่ตลาดที่สมุทรปราการอีกค่ะยังเป็นแบบเราไม่มีเงินตัวเองก็ทำงานที่กระบี่นั่นแหละใช่ค่ะแต่ลองดูลองขนพวงมาลัยสบู่มาขายที่สมุทรปราการเพราะว่าเราไม่มีทุนเยอะพวงมาลัยเนี่ยทุนมันค่อนข้างน้อยแล้วเราเอามาก็คือของมันไม่เน่าไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะไปขายเสื้อผ้าทุนมันต้องเยอะหน่อยแล้วพวงมาลัยแล้วถ้าเป็นของสดถ้าขายไม่หมดก็ต้องเน่าอีกเพราะเราไม่ได้มีเวลาขายแบบฟูลไทม์เต็มเวลาเหมือนคนอื่นเขาไหมคะทั่วไปพอเราเอาเข้ามาที่สมุทรปราการก็ตอบรับดีนะคะก็โอเคขายดีแต่ว่าคุ้มเหนื่อยหน่อยคุ้มเหนื่อยหน่อยก็ได้กำไรบ้างอะไรแต่เราก็จะมีโอกาสมาแค่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่ครับเพราะเราก็เห็นว่ารายได้มันก็พอจะอยู่ได้มันก็มีเงินเหลือแต่ว่าคุณหมูก็เป็นคนที่มีความฝันที่เหมือนพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ คือไม่อยากมีชีวิตหยุดอยู่แค่นี้จนในที่สุดเนี่ยเหมือนโชคชะตาลิขิตให้มีคนที่เป็นญาติพี่น้องของตัวเองนี่แหละมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายให้ฟังใช่ไหมครับใช่ค่ะก็พี่สาวเห็นความขยันนะคะแล้วก็หมูจะเป็นคนทำงานตรงประชาสัมพันธ์แล้วพี่สาวเองเนี่ยมาเล่าเรื่องธุรกิจหนึ่งให้ฟังบอกว่าตอนนั้นรู้สึกจะเป็นพี่เขยนะเปิดใจก่อนพี่เขยไปฟังธุรกิจมาธุรกิจหนึ่งแล้วกลับมาเล่าให้พี่สาวฟังว่าเราจะรวยแล้วแล้วพี่สาวเขาก็คงจะเล่ากัน2คนจบเสร็จเขาก็โทรหาหมูเขาก็โทรหาหมูแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าจะชวนมาทำธุรกิจเราก็มองว่าธุรกิจอะไรที่เราจะทำได้
เงินทุนก็ไม่มีการศึกษาก็ไม่มีคำว่าธุรกิจมันอยู่ไกลตัวเกินไปอะค่ะแล้วยิ่งพี่สาวตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดกับคนแปลกหน้าเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่ๆภาพลักษณ์ที่มันติดตาเรามาแต่เด็กคือเป็นคนไม่พูดกับใครแล้วอยู่จะไปทำธุรกิจอะไรมันถึงจะสามารถทำให้เรายิ่งไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยเด็ดขาดบางทีโทรมาผมก็จะเปิดลำโพงแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ไกลๆบางทีพี่สาวเขาก็จะเล่าเรื่องธุรกิจนั้นให้ฟังคือเล่าแล้วก็บอกว่าฟังอยู่ไหมฟังอยู่ไหมแล้วเขาก็ชวนให้สมัครบอกว่าเราก็ตัดสินใจสมัครไปก่อนตัดลำคาญคือตัดลำคาญไปก่อนก็ตัดสินใจสมัครกับพี่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่พี่มาชวนทำเนี่ยตอนนั้นก็ยังทำสบู่พวงมาลัยอยู่ใช่ค่ะยังแล้วเล่าให้คุณแต่ฟังไหมบอกว่าเนี่ยพี่สาวโทรมาชวนทำธุรกิจเครือข่ายทำธุรกิจขายตรงเล่าให้ฟังไหมฮะก็ฟังอยู่ด้วยกันอ๋ออยู่แล้วคุณแต่มีความเห็นว่ายังไงไม่ชอบค่ะไม่ชอบคือเราเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อด้วยค่ะในสิ่งที่คิดว่าเราพอใจในตรงนี้แล้วเราไม่ต้องการแล้วตอนนั้นนะคะครับค่ะก็ไม่เปิดใจเลยรู้สึกว่าโอ้คงต้องปล่อยให้แกพูดไปอ่ะใช่ค่ะจะให้ไปขายของคงไม่ทำใช่ค่ะทั้งที่แปลกนะทั้งสองท่านเนี่ยก็ขายสบู่แกะสลักใช่ใช่แต่ปรากฏว่าพี่สาวโทรมาพอบอกว่าเป็นธุรกิจขายตรงเครือข่ายเรากลับรู้สึกไม่อยากทำทั้งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ขายอยู่แล้วใช่ค่ะนะก็มองว่ามันจะเป็นไปได้เหรอแล้วเราจะเอาเงินพอคือตัวเองไม่เปิดใจแล้วก็ไม่ยอมรับฟังผมว่าเป็นไปได้ว่าพี่สาวเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ทำให้คุณหมูเองไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ถ้าเขาเป็นคนแต่งหน้าแต่งตามีบุคลิกคุณหมูอ่านกับคุณแต่อาจจะมีความรู้สึกน่าจะไปลองดูนะใช่ไหมแต่เขาก็คือแบบว่าเหมือนมีแผนที่แยบยลเขาก็โทรบอกว่ามีคนสั่งพวงมาลัยสบู่เยอะหมูเอาเข้ามาให้พี่วันอาทิตย์นะที่ศูนย์กิฟฟลีนบางพีที่ศูนย์กิฟฟลีนบางพีครับเราก็แบบตอนนั้นที่มายังแบบเอาไปให้แล้วก็กลับใส่กางเกงขาสั้นมาอยู่เลยแล้วก็เสื้อยืดตัวเดียวด้วยค่ะวันนั้นที่มาก็เอาเข้าไปให้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟลีนวันอาทิตย์วันนั้นรู้สึกจะมีประชุมพอดี10โมงพี่สาวก็บอกว่าสบู่คนกิฟฟลีนน่ะเขาใจบุญนะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบธรรมะรับรองเลยเขาชอบไปวัดชอบไหว้กันพวงมาลัยสบู่หมดแน่ๆเอามาเท่าไหร่ก็หมดเราก็บึ่งมาจากกระบินเลยเพื่อที่จะมาขายพวงมาลัยสบู่เสร็จแล้วพอขายหมดพี่ก็เลยบอกว่าลองขึ้นไปฟังดูตัวขายหมดด้วยหมดค่ะคือแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเงินของพี่สาวเราเองมาเหมาเราหรือเปล่าหรือยังไงก็คือมันเขาก็คือวางแผนอยากให้น้องเปิดใจอ่ะเขาทำที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาได้มาเยอะอะค่ะคือเขาได้ติดเขาทำกิฟฟลีนนะคะธุรกิจที่บอกก็คือกิฟฟลีนนะคะธุรกิจขายตรงของกิฟฟลีนพี่สาวทำมาระยะไม่นานเลยก็ติดท่องเที่ยวฮ่องกงท่องเที่ยวสิงคโปร์ซึ่งเราก็มองทีแรกเราก็มองมันฟุกยังไงนะคะในใจยังฟุกยังคิดว่าฟุกยังไงถึงติดได้ถึงได้ไปเที่ยวขนาดนั้นแล้วก็คิดต่อไปอีกว่ายังคิดต่อไปอีกว่าโบนัสบริษัทเราก็เยอะแค่สิงคโปร์กับฮ่องกงเดี๋ยวเราก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวได้ลืมมองไปอีกว่าถ้าซื้อก็เงินตัวเองนี่แต่ของเขามันเที่ยวฟรีคนมันไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองตอนนั้นมันคือปิดหมดจริงๆแต่ด้วยความพยายามของพี่สาววันที่บอกนั่นแหละค่ะวันอาทิตย์ที่เขาให้เข้าไปขายสบู่ก็มีโอกาสได้ไปนั่งฟังประชุมไปนั่งฟังประชุมตอนนั้นรู้สึกคนที่มาโมดิเวตจะเป็นพี่เมียงอะค่ะพี่เมียงบุญยินดีตอนนั้นก็ไปนั่งฟังหลังจากที่กลับมาจากพี่เมียงก็เริ่มมามองมันคือเพราะพี่เมียงดูแกและพี่สาวเราไม่ได้แตกต่างกันเลยเอาไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคะอาจารย์คือต้นทุนต่ำกว่าเราอีกคิดในใจเขายังทำได้เลยแล้วทำไมเราไม่ลองทำดูแค่เปิดโอกาสให้ตัวเองมันไม่ได้ยากมองแล้วเรามีความรู้สึกว่าหลายอย่างเราได้เปรียบใช่นะพี่เขาเองเนี่ยขนาดบางทีเขาไม่ได้มีความพร้อมเท่าเราทำประสบความสำเร็จไปถึงไหนถึงหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็เลยลองคิดว่าจะว่าไปแล้วเราก็มีต้นทุนอยู่ในตัวน่าจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูบ้างจากการประชุมครั้งนั้นหรือเปล่าทำให้ความคิดเริ่มเปลี่ยนใช่ค่ะจากการประชุมครั้งนั้นแล้วก็กลับมาจากบางพีรู้สึกจะนั่งคุยกันมาในรถสองคนนี่แบบเราทำอะไรกันอยู่ตอนนั้นคุณแต่ก็ไปฟังด้วยป่ะไปค่ะส่วนหนึ่งน่าจะอารมณ์ดีนะเพราะสบู่ขายหมดคงจะประมาณนั้นค่ะไหนๆก็คุณแต่ไปนั่งฟังด้วยอ่ะคุณหมูบอกว่าเราน่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะในเมื่อคนเนี่ยพี่ๆเขาก็ยังทำกันได้แล้วคุณแต่จากเดิมแอนตี้เฉยๆแล้วพอไปฟังเสร็จวันแรกเป็นไงครับไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่ออีกใช่ความคิดสองคนนี้เริ่มไม่เหมือนกันนะไม่เชื่อจริงครับก็คือกลับไปก็ต้องไปคิดไปศึกษา
คือก็เป็นปกติค่ะคือตัวตายเองก็เป็นคนที่ดื้อพอสมควรก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆพอมาฟังเสร็จปุ๊บเอ๊ะเหมือนกับคิดว่าเขาสร้างภาพขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็กลับไปคิดกลับไปเปิดข้อมูลศึกษาข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ใช้เวลานานอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจเปิดใจนะคะครับหลังจากประชุมเสร็จค่ะคุณแต่เขาไปศึกษาข้อมูลและคุณหมูที่บอกเอาละจะลองนี่ลองเลยหรือเปล่าลองชวนลองชวนคนทำเราลืมไปว่าความรู้เรายังไม่เยอะก็ไปชวนคนส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธเพราะว่าเพิ่งเข้าประชุมแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรแต่แบบด้วยไฟมันเหมือนพูดโดยไม่รู้ใช่ค่ะพูดโดยไม่รู้เจอคำถามมาก็ตอบเขาไม่ได้แต่เนี้ยแล้วด้วยตอนนั้นที่คุณแต่กำลังศึกษาด้วยเราก็เงียบหายไปพักนึงมาเปิดใจอีกทีเปิดนี่คือเปิดเลยนี่คือวันที่พี่สาวติดท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกามันเหมือนภาพมันยิ่งใหญ่มากอะสหรัฐอเมริกาต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยฉันถึงจะได้ไปอะไรประมาณนี้ค่ะเริ่มจะสู้ไม่ไหวแล้วเริ่มจะคุณแต่ก็เริ่มจะไม่ใช่โกหกแล้วเนาะแล้วบริษัทเขาก็ยิ่งใหญ่จริงๆลองศึกษาดูมันมีมาตั้งกี่ปีแล้วนี่แล้วเราไปอยู่ที่ไหนกันมาทำไมเราไม่ลองดูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับพอพี่สาวมีภาพความสำเร็จที่ชัดขึ้นเราก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ระหว่างที่เรารอความชัดเจนของพี่สาวเนี่ยเราก็ยังขายสบู่แกะสลักของเราไปก่อนก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ค่ะครับและพอเหตุการณ์ที่พี่สาวติดท่องเที่ยวอเมริกากับกิฟฟารีนถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญกันทำให้ทั้งสองคนต้องหันมาหารือกันแล้วว่าเราน่าจะลองศึกษาธุรกิจนี้อย่างจริงๆจังๆค่ะครับแล้วเราก็เลยเริ่มต้นมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะครับว่าทั้งสองท่านหลังจากที่มีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยการออกสตาร์ททำธุรกิจในครั้งแรกทั้งสองท่านเริ่มต้นด้วยวิธีการไหนและแผนการที่วางไว้ความสำเร็จที่ต้องการเป้าหมายที่อยากจะได้ในกิฟฟารีนมันเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ